เราเนี่ยก็มีความหลากหลายอยู่นะครับแล้วก็ในจริงเราก็จะมีทำงานได้ด้วยความร่วมมือจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างไบโอเทคกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็คือทีมที่ผมดูแลอยู่นะครับก็คือทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลซึ่งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าไปทีมของเราหรือห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการแรกๆเลยนะครับของไบโอเทคครับตั้งแต่ปี2529นะครับเรามีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนนะครับเรามีทำงานวิจัยนะฮะในทีมของเราเนี่ยก็จะมีทีมของนักวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญวิจัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้การทำงานของห้องปฏิบัติการนะครับงานวิจัยหลักๆนะครับความจริงก็ไม่มีหลายเรื่องแล้วก็มีงานที่เราร่วมกับทางจุฬาด้วยอันนี้ก็นำเสนอเฉพาะส่วนที่เป็นของไบโอเทคนะครับส่วนแรกก็คืองานเกี่ยวข้องกับระบบเลี้ยงน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับซึ่งอันนี้ผมจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับแล้วก็ในทีมเนี่ยนะครับเราก็จะช่วยกันทำโดยเฉพาะเราจะเน้นกระบวนการบำบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสนะครับซึ่งเป็นเวฟที่สำคัญที่สุดนะครับเราสามารถที่จะหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ลดการถ่ายน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมแล้วก็ควบคุมสภาพการเลี้ยงได้ดีขึ้นนะครับเป้าหมายของเราก็คือลักษณะของต้นแบบของระบบเลี้ยงน้ำเพื่อการทำอีกนะครับส่วนที่สองก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเลี้ยงกระต่ายแล้วก็แพลงก้อนสัตว์ซึ่งตรงนี้เป็นอาหารสัตว์น้ำที่มีความสำคัญนะครับเราพัฒนาระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพหรือโฟโตไบโอรีแอคเตอร์นะครับแล้วก็ระบบผลิตแพลงก้อนทั้งแพลงก้อนพืชแล้วก็แพลงก้อนสัตว์แบบต่อเนื่องนะครับเราพัฒนาระบบผลิตสาหร่ายเซลล์เดียวไร้น้ำโฮปิพอดนะครับแล้วก็แพลงก้อนสัตว์อื่นๆเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำในส่วนของการตอบสนองของสัตว์น้ำต่อโภชนาการความเครียดแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับในทีมของดร.ณรงค์ศักดิ์นะครับเราก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับยีนการแสดงออกของยีนนะครับที่ตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะครับรวมทั้งการศึกษากลไกที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์ของสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ทีมของดร.ปิติซึ่งเดี๋ยวดร.ปิติจะมาพูดในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับก็คืองานเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็การควบคุมโรคในสัตว์น้ำซึ่งในแต่ละแลบของเราเนี่ยเราจะทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องปฏิบัติการที่จุฬาลงกรณ์นะครับเราก็จะมีงานวิจัยที่เราถ่ายทอดเทคโนโลยีออกสู่ภาคเอกชนนะครับหรือว่าทำงานวิจัยร่วมพัฒนาระบบถังเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียนนะครับระบบผลิตสลายแบบต่อเนื่องนะครับระบบผลิตสลายอัตโนมัติแล้วก็รวมทั้งการวิจัยและสนับสนุนภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญของเราครับ